ทะเลโยเยสวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่องเมจิกบายของขวัญช่องที่จะเมาส์เรื่องของงานถักงานฝีมือนะคะก็สวัสดีปีใหม่ย้อนหลังกันก็แล้วกันนะคะคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกแห่งปี2564หรือ2021นั่นเองนะคะก็ห่างหายไปคิดเทเทิลไอเดียพอสมควรนะจ๊ะโอเคฝันก็มาพร้อมกับพี่โยนะคะหรือตุ๊กตา BJD นะคะอันนี้ก็ไซส์พี่โยนะคะรุ่น30นั่นเองนะคะมาพร้อมกับรองเท้าหัวโตนะคะหรือเรียกว่าอะไรดีนะรองเท้าอยู่บ้านเนาะรองเท้าอยู่บ้านรองเท้าเดินในห้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หลายคนก็คงอยากจะแต่งตัวให้กับพี่โยของเราคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาถักรองเท้าหัวโตกันดีกว่าจริงๆเขาเรียกว่ารองเท้าอะไรนะตะขวัญก็เรียกรองเท้าแตะหัวโตนะไม่รู้เหมือนกันก็ถ้าเกิดว่าใครรู้ยังไงก็เขียนคอมเมนต์สอบถามกันใต้ล่างคลิปวิดีโอนะจ๊ะส่วนใครที่รักและก็ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์ที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งด้วยนะคะใครกดแล้วไม่ต้องกดซ้ำโอเคค่ะพร้อมกันแล้วเราไปถักรองเท้าหัวโตคู่นี้กันดีกว่าจ้าก็อย่างที่เห็นกันนะคะเราก็จะมาถักรองเท้าแตะนะคะให้กับพี่สาวบาร์เบอรี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นไหมสีเรือบนะคะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือไหมตัวนี้ไหมสีพื้นนั่นเองนะคะเราก็จะมาทำลายกันโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัสดุอุปกรณ์กันก่อนเนอะเดี๋ยวนะขอใส่ก่อนอ่ะโอเคค่ะสิ่งแรกเลยก็คือไหมพรมนะคะสีตามใจชอบเลยนะคะขวัญขอเป็นคู่มวยกันแล้วกันนะคะน้ำเงินแดงนะแล้วก็จะมีหัวเข็มนะคะหัวเข็มที่ใช้กันในคลิปนี้นะคะก็ขอเป็นเบอร์สีทองนะคะ 4/0 อ่ะกับหัวอ่ะนะจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีกรรไกรนะคะโอเควัสดุอุปกรณ์พร้อมเราก็ Let's go กันเลยดีกว่าค่ะต้นจากพื้นรองเท้ากันก่อนเลยนะคะพื้นรองเท้าขวัญขอใช้เป็นตัวสีน้ำเงินนะคะก็ขมวดไหมให้ตึงนะคะเราจะถักเป็นเส้นโซ่กันนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาปุ๊บบิดเข็มนะคะจากนั้นเราก็ตวัดลูดออกมาเราก็ได้เชือกกระตุกมา1จุดนะคะต่อไปหลักที่2 3 4 5และก็6ได้โซ่มาทั้งหมด6หลักแล้วนะคะย้อนกลับมาในหลักที่2นะคะเดี๋ยวนะคะบางทีกล้องเขาไม่รับให้นะโอเคก็เกี่ยวขึ้นมาให้ได้2ห่วงบนไม้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะทำการถักตัว X หรือคอทอนั่นเองนะคะครั้งที่1หลักครั้งที่2หลักครั้งที่3หลักครั้งที่4เราจะถักไม่หมด 4x เป็นปกตินะคะมาในหลักสุดท้ายที่เราจะเหลืออยู่1อันนะคะจิ้มลงไปเลยจ้าเราจะทำซ้ำในหลักเดียวกัน3ครั้งนะคะหรือตัว W นั่นเองนะคะครั้งที่2ในหลักเดิมและครั้งที่3ซ้ำลงในหลักเดิมในขณะเดียวกันเห็นนะคะว่าขวัญจะเอาปลายไม้สอดไปด้านหลังด้วยในการเก็บเกี่ยวชิ้นงานนั่นเองอย่างนี้นะคะโอเคจากนั้นเราก็เกี่ยวลอดผ่าน1เกี่ยวลอดผ่านอีกครั้งครั้งที่2ในหลักถัดไปและครั้งที่3ในหลักถัดไปเราก็จะเหลืออีกอันนึงก็คือหลักสุดท้ายนะคะเพื่อให้สอดรับกับตรงนี้เนาะที่เขาเป็นตัว W นั่นเองนะคะเราก็จะใส่ตัว V ตัว V คืออะไรตัว V ก็คือการใส่ในจุดเดียวกันนะคะการถักตัว X ที่ซ้ำกันในหลักเดียวกัน2ครั้งนั่นเองนะคะแล้วก็ปลดลอดผ่านปึ๊บนะแล้วก็ดึงปึ๊ดออกมาเอาปลายหนวดนะคะซ่อนเก็บไปด้วยนะคะนี่ก็คือการถักในลักษณะของการถักวงรีนั่นเองนะคะโอเคจากนั้นแล้วนะคะแถวที่2กันเลยนะคะขึ้นโซ่เหมือนเดิมจ้านะคะขึ้นโซ่ตรงไหนเราจะถักเอกตรงนั้นเพื่อไม่ให้ชิ้นงานเขาเบี้ยวนั่นเองนะคะจากนั้นแล้วนะคะก็ใส่ตัว V นั่นเองค่ะเพื่อขยายวงเขาให้กว้างขึ้นนะคะหลักแรกเลยเราใส่ V ในลักษณะของการถัก X นะคะหรือการถัก X ซ้ำในจุดเดิม2ครั้งนั่นเองจากนั้นมาในหลักที่2นะคะเราก็จะถักx เป็นปกติค่ะก็คือ x ธรรมดานะคะ1หลักต่อ1ตัว x นะคะ x ตัวที่2ธรรมดา x ตัวที่3ก็ยังคงถักธรรมดาทีนี้ตรงนี้นะคะจุดเริ่มต้นเราขึ้นตัว v ไว้เนอะเพราะฉะนั้นตัวหัวโค้งตรงนี้ที่เราใส่ w เมื่อแถวที่1นะคะตรงนี้นะคะเราก็จะใส่เป็นตัว v นั่นเองนะคะทั้งหมด3ตัว v นะคะก็เท่ากับว่ามุมหัวโค้งนี้ก็จะได้6หลักนะคะอึ๊บเดี๋ยวนะบางทีมองนอกกล้องเนอะมองตัวชิ้นงานบางทีก็ลืมไปพลาดบ้างหลุดบ้างอะไรบ้างนะคะโอเคจากนั้นแล้วนะคะเราก็น
ครับต่อถ้าใครไม่มั่นใจตัวช่วยเสริมของเราก็คือเข็มกลัดมาร์กนั่นเองนะคะไว้สำหรับมาร์กห่วงมาร์กชิ้นงานต่างๆว่ากันไปแต่ขวัญถักชิ้นแล้วเนอะก็เลยไม่เป็นปัญหาโอเคค่ะมาในหลักถัดไปถัก x เป็นปกติครั้งที่1 x ถัดไปครั้งที่2และ x ในหลักถัดไปครั้งที่3โอเคตอนนี้เราก็จะเหลือ3จุดตรงนี้เนาะ3ห่วง2ห่วงแรกคือตำแหน่งที่เราจะต้องใส่ตัว v นั่นเองนะคะก็คือให้คล้องกับตำแหน่งตรงนี้ส่วนโค้งนั่นเองนะคะนี่คือแถวที่2อ่ะ v ตัวที่1ต่อไป v ตัวที่2ปึ๊ดจากนั้นแล้วนะคะตรงนี้ไม่ต้องไปถักเขานะคะเพราะคือตำแหน่งตัวเชื่อมนั่นเองนะคะปึ๊บเกี่ยวลอดผ่านไม่แน่ใจจะเห็นไหมอ่ะดึงนิดนึงดึงเข้าหาตัวเพื่อให้ห่วงเขาชิดติดกันนั่นเองโอเคเราได้มุมโค้งในแถวที่2แล้วต่อไปในแถวที่3นะคะตรงนี้อาจจะแบบนิดนึงนะคะก็ถักโยงๆนะก็ถักขึ้นโซ่แล้วขึ้นโซ่ตรงไหนเราถักตัว x นะคะตัว x ยังจำได้ใช่ไหมคะในแถวที่2เราใส่ตัว v ไว้ตำแหน่งที่เป็นตัว v เราจะใส่ x ปกตินะคะไม่มีปัญหาใดๆโอเคตอนนี้คือช่วงส้นเท้านะคะจะเป็นประมาณนี้พอมาถึงตรงนี้นะคะพันหัวเข็มค่ะเราจะใส่ตัว tree ตัว tree ก็คือการพันคอ1พอครึ่งคอพอผ่านครึ่งเส้น1ส่วน2แล้วก็นะคะครึ่งถอนั่นเองเส้น3ห่วงบนไม้ใช่ไหมคะรูดผ่านออกให้หมดครั้งที่1พันหัวเข็มจิ้มลงไปปึ๊บครั้งที่2พันหัวเข็มจิ้มลงไปในหลักที่3หลัก1หลักต่อ1ตัวทีนะคะจะสังเกตว่าเขาจะเริ่มมีความสูงขึ้นละโอเคเราได้3ตัวทีมาในตำแหน่งปลายเท้าที่เราได้ทำ3 V ไว้เมื่อแถวที่2ใช่ไหมคะพันหัวเข็มเหมือนเดิมค่ะแต่คราวนี้เราจะถักพอ1คอหรือการถักตัว F นั่นเองนะจ๊ะถ้าขวัญพูดเร็วไปอะไรไปนะคะตรงช่วงแถวนี้เขามีฟันเฟืองอยู่ก็ปรับช้าปรับเร็วตามแต่ผู้ดูกันเลยโอเคค้างบนไม้ไว้3ห่วงเหมือนเราถักตัวทีนะคะเหมือนเราถักตัวทรีแต่ตัว F ขยับหัวสังเกตนะคะขยับหัวขึ้นมานิดนึงรวบครั้งที่1ตวัดครั้งแล้วก็รวบครั้งที่2นี่คือการถักตัวที1หลักนะคะต่อ1ตัว F นั่นเองมีกี่ตัว F นะคะยืดขึ้นมานิดนึงค่ะเขาจะสูงกว่าตัวทีนิดนึงครั้งที่2จิ้มลงในหลักถัดไปเลยนะคะครั้งที่3พันหัวเข็มจิ้มลงในหลักถัดไป3แล้ว2 2แล้ว1ครั้งที่4เราจะถักทั้งหมด6ค่ะ3แล้ว2 2จะเหลือ1ครั้งที่และหลักสุดท้ายครั้งที่6 3เหลือ2 2เหลือ1โอเคนี่คือปลายเท้านะคะต่อมามาในเรื่องของตัว T ปุ๊บจิ้มลงต่างกันตรงไหนต่างตรงที่ว่าตัว T เราจะเห็นไหมคะเราจะไม่ขยับปลายหัวเขาเลยนะคะตวัดแล้วก็ดึงออกให้หมดนี่คือตัว T ครั้งที่1ตัว T เกี่ยวพลาดเห็นไหมคะไหมแตกเพราะฉะนั้นต้องรีบถอนออกนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวงานเขาจะลันยาวกันไปเรื่อยปุ๊บครั้งที่1โอเคแล้วก็ทำแบบนี้ไปอีกครั้งหนึ่ง1 2 3 4หลักต่อจากนี้ไปคือตัวส้นเท้านะคะเราก็จะถักตัว X ไม่ต้องดึงเขาแรงนะคะเดี๋ยวงานเขาห่อหมดอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของรองเท้าแตะของตุ๊กตาบาร์เบอร์รี่นะคะหรือพี่สาวโยนเองพี่สาวของโยนนะคะโย SD นะในกลุ่มตระกูลของตุ๊กตาคอตต่อนั่นเองจะสังเกตว่าเขาจะเป็นลักษณะของทรงหยดน้ำน้อยๆแบบนี้นะคะถ้าเป็นรองเท้าเด็กจริงๆเด็กอ่อนจริงๆนะคะแนะนำให้ถัก2ชิ้นแล้วมาประกบนะคะแล้วก็ถัก4ปิดรอบอีก1แถวนี่คือรองเท้านะคะแต่ถ้ามันเป็นรองเท้าของตุ๊กตาก็แบบนี้ได้จ้ะนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตตัดใหม่แล้วเราก็เปลี่ยนสีใหม่กันเลยดีกว่านะอุปกรณ์เสริมอีกอย่างของเรานะคะก็คือเข็มเย็บไหมพรมนั่นเองนะคะแล้วก็เก็บหนวดทั้งหมดนะคะขวัญจะเรียกปลายไหมแบบนี้นะคะว่าหนวดอ่ะโอเคก็แทงสอดลงไปนะคะปึ๊บให้เขาทะลุช่วงหลังเท้านะคะก็คือสีเขาของตัวสีน้ำเงินนั่นเองนะคะแล้วก็สอดเก็บปลายไหมก็ถ้าถักแน่นนะคะจะค่อนข้างสอดเข็มยากหน่อยอยู่นะคะปึ๊บทีนี้ก็วกกลับมาเพื่อกันเขาเลื่อนหลุดนั่นเองไม่ต้องสอดจนหมดนะคะเอาแค่ 3-4 หลัก
โอเคข้างที่1เสร็จแล้วเราไปทำข้างที่2เป็นข้างที่2นะคะด้านที่ถูกนะคะเราจะเห็นนะคะว่าเขาจะมีความโนนชัดเจนส่วนด้านผิดนะคะเขาก็จะเป็นรอยยุบๆยุบๆแบบนี้โอเคเราก็หงายด้านที่ผิดนะคะไว้ด้านบน1 2 3แล้วนับ3หลักนะคะจากนั้นแล้วแทงทะแยงค่ะให้เขาเป็นลักษณะแบบนี้นะจ๊ะจากนั้นแล้วนะคะก็เอาปลายไหมสีแดงนะคะมาวางพาดแล้วก็เกี่ยวขึ้นมาขึ้นโซ่เลยค่ะขึ้นโซ่1เพื่อล็อกไม่เขาเลื่อนหลุดนั่นเองจากนั้นแล้วซ้ำลงนะจุดเดิมนะคะถักตัว X ตัวที่1นะคะแล้วก็จะถัก1หลักนะคะโดยลักษณะขาเดียวแบบนี้นะคะแทงทะแยงนะคะ2เพื่ออะไรเพื่อให้เขาเป็นลักษณะของมุมตั้งฉากในลักษณะแบบนี้นี่เองอ่ะโอเคเราถักไปทั้งหมด12 X เลยค่ะหลักที่3แล้วก็หลักที่12โอเคก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นแล้วบิดไหมแล้วก็ขึ้นโซ่วกกลับค่ะวกกลับไปหลักถ้าต้องการให้ตรงนี้เขาตรงนะคะไม่เบี้ยวไม่หลุดขึ้นโซ่เสร็จแล้วหลักตรงนี้เราเว้น1ค่ะแล้วเราก็มาถักในหลักที่2เราจะได้ทั้งหมด11หลักรวมตัวโซ่ที่เมื่อกี้เราขึ้นด้วยก็เป็นทั้งหมด12หลักนะคะอย่าลืมนับด้วยนะแล้วก็หลักที่12นะคะโอเคเราได้12หลักในลักษณะแบบนี้แล้วเราจะเห็นว่าเขาจะมนๆเนอะอ่ะโอเคหลักต่อไปแถวที่3ขึ้นโซ่1แล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะหลักตัวนี้เว้นหลักที่1เว้นมาในหลักที่2กล้องไม่แผนไม่ซูมให้เนาะอ่ะโอเคหลักที่2ก็ทํา X ปกติค่ะหลักที่3ก็ยังคงเป็น X ปกติมาในหลักที่4 5นะคะเราพันหัวเข็มเราจะถักตัวที่แบบรวบ A ค่ะเอาละสิพันหัวเข็มดูดีๆนะคะจิ้มลงในหลักที่4ปึ๊บตวัดขึ้นมาให้ได้3ห่วงบนไม้พันหัวเข็มอีกครั้งนึงมาในหลักถัดไปนะคะหลักที่5ปึ๊บ1 2 3 4 5แล้วจะมีห่วงไหมพรมนะคะที่อยู่บนไม้นะคะทั้งหมด5ตวัดแล้วก็รวบออกมาหมดเลยแล้วก็ขึ้นโซ่1ครั้งเพื่อล็อกไม่ให้เลื่อนหลุดดูอีกครั้งนะคะครั้งที่2ตัว T แบบรวบ A 1หลักที่2นะคะ1 2 3 4 5โอเคเราได้5ห่วงแล้วก็รวบแล้วก็รีบล็อกโซ่นะคะดึงเข้าหาตัวเล็กน้อยเพื่อให้ห่วงเขาแนบนั่นเองต่อมาอีกครั้งหนึ่งในหลักถัดไปนะคะตัว T แบบรวบ A นั่นเองโอเค1 2 3 4 5เหมือนเดิมปึ๊บรูดออกให้หมดแล้วเราก็จะเหลือบนไม้บนห่วงแบบนี้ดูเหมือน2นะคะแต่อย่าลืมว่าตรงสันโซ่เรานับด้วยเพราะฉะนั้นเราจะถักตัว X ไปทั้งหมด3ตัว X ค่ะ1 2แล้วก็จิ้มเข้าไปหลักที่3พลิกกลับค่ะขึ้นโซ่1หลักที่แถวที่4แถวที่4กันแล้วนะคะเราจะรวบทุกหลักเลยพันหัวเข็มคราวนี้เราไม่เว้นแล้วนะคะมาหลักแรกจิ้มเลยค่ะปึ๊บค้างไว้บนไม้1จิ้มหลักถัดไปแทงเต็มเราจะถักแบบเต็มรูปแบบนะคะแทงเต็มสันเปียแบบนี้เลยนะคะกล้องไม่ซูมให้ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะโอเคให้ได้3ห่วงบนไม้แบบนี้แล้วก็รวบอันนี้คือลักษณะของการถักตัว X ตัว A แบบตัว X แบบรวบ A โอ้ไปละพันหมดละลิ้นทันเอาใหม่จิ้มลงถ้าเมื่อคู่นี้ดึงแน่นไปจะเกิดอาการอย่างนี้นะคะคือกดไม่ลงอ่ะโอเคตัว X แบบรวบก็คือจิ้มลงไปเลยไม่ต้องพันหัวเข็มค่ะไม่ต้องอะไรเลยนะคะรวบครั้งที่2เห็นไหมคะไม่ได้พันนะคะจิ้มลงไปหลักถัดไปนะคะหลักตัวที่3แล้วก็รวบออกหมดอันนี้ก็คือ A ตัวที่3อึ๊บอึ๊บ3ห่วงรวบ A ตัวที่4และ A ตัวสุดท้ายนะคะรวมตัวสันโซ่ที่เมื่อครู่เราขึ้นไว้ด้วยเกี่ยวแล้วก็รอดผ่านนะคะขอดึงแน่นไปนิดนึงก็เลยค่อนข้างจะรูดไม่ไปโอเคดูแล้วมันไม่งุ้มเนอะมันดูแปลกๆใช่ไหมคะตัดเลยจ้ะเหลือไปใหม่ให้ยาวนิดนึงในการเย็บเขานั่นเองนะคะเมื่อครู่นี้ขวัญอาจจะทำหลุดเฟรมไปบ้างอะไรบ้างนะคะก็ไม่เป็นไรเราก็ใช้วิธีการเย็บให้ดูกันอีกครั้งนึงนะคะร้อยลงไปใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกลับมาในโซ่ที่1ค่ะหรือถ้าบางคนไม่อยากจะเย็บแบบนี้ใช้วิธีการถักตัว4ก็ได้นะดึงเลยค่ะเห็นไหมคะแต่เขาก็ยังมีรูใช่ไหมคะวกแทงกลับค่ะถ้ามีดาวหน่อยนี่ใช่เลยค่ะกัปตันอเมริกาเอ๊ะหรือยังไงก็แล้วแต่นะคะใครจะเอาไปตกแต่งเป็นกัปตันอเมริกาเป็นสไปเดอร์แมนก็ว่ากันไปบลาๆๆนะคะอ่ะเราก็จิ้มไปจิ้มมาวนเขาแบบนี้นะคะวนเพื่ออะไรเพื่อให้ห่วงตรงนี้เขาติดกันนั่นเองนะคะจากนั้นแล้วเราก็ซ่อนปลายไหมด้วยกันปริ้นเขาข้างในออกมาแทงทะลุเข้ามาให้อยู่ด้านในจากนั้นแล้วนะคะปึ๊บหลักที่1เปลี่ยนในหลักถัดไปฝั่งตรงข้ามกันเราจะทำเป็นลักษณะของเหมือนตัวขั้นบันไดเนาะเกี่ยวขวาทีเกี่ยวซ้ายทีแบบนี้ไปนะคะให้ห่วงเขาชิดติดกันยาวจนทั้งถึงตัวปลายเท้าเลยนะคะจะค่อนข้างปริ้นยากนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรคิดว่าไม่น่าจะยากเกินความสามารถของสมาชิกเรานะคะหลายคนดูแล้วถ้าทำตามแล้วมีข้อสงสัยยังไงก็เขียนคอมเมนต์สอบถามกันใต้ร่างคลิปวิดีโอได้นะจ๊ะโอเคนะคะเราก็เก็บปลายไหมเรียบร้อยแล้วเราก็ตัดเลยค่ะจากนั้นแล้วนะคะเราก็ตกแต่งเขาโดยการถักตัว4รอบรองเท้านี้เลยนะคะ
โอเคค่ะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรองเท้าแตะหัวโตนะคะของพี่สาวบาร์เบอรี่นะคะหรือตุ๊กตาโย30ของเรานั่นเองนะจ๊ะก็เป็นไกด์ไอเดียให้กับหลายคนนะคะอยากจะลองถักรองเท้านะคะในลักษณะของปลายส้นเปิดหรือรองเท้าแตะนั่นเองโอเคค่ะก็ถือว่าต้องไปกันก่อนแล้วนะจ๊ะส่วนคลิปหน้าจะเป็นงานอะไรตัวไหนยังไงก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งด้วยนะคะเราจะได้อัปเดตวิดีโอกันได้ตลอดจ้าคลิปวันนี้นะคะขวัญและพี่โยคนนี้นะคะก็คงต้องไปกันก่อนนะจ๊ะอ่ะโอเคค่ะวันนี้บ๊ายบายอ่ะพี่โยบ๊ายบายเขาหน่อยเร็วนะจ๊ะบ๊ายบาย